ิชัยหารือรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีชวนลงทุน Data Center เร่งเจรจา FTA ไทย EU การเมืองวันที่21ตุลาคม2567 13:39 น.พิชัยเศรษฐกิจรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบอร์เยอรมนีชวนลงทุน Data Center พลังงานอาหารในไทยพร้อมเร่งเครื่องเจรจา FTA ไทย EU ให้สำฤทธิ์ผลโดยเร็ววันที่21ตุลาคม2567นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับดร.นิโคลฮอฟเฟอไมสเตอร์คราวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแรงงานและการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กเป็นรัฐสำคัญที่มีจำนวนประชากรและขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมนีและมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็น1ใน5ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยเยอรมนีโดยมีสินค้าศักยภาพได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI และวิศวกรรมขั้นสูงเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจที่จะขยายฐานการผลิตรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบริการเป้าหมายที่2ฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันเช่นยานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลแผงวงจรไฟฟ้าระบบจัดเก็บข้อมูล Data Center พลังงานทางเลือกและ Soft Power โดยเฉพาะในสาขาอาหารและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่น Daimler Mercedes-Benz ยานยนต์และชิ้นส่วน Bosch เทคโนโลยีการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน Festo ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์ยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ SAPSE บริการซอฟต์แวร์และคาร์ไซต์เลนอุปกรณ์ทัศนศาสตร์และมีดีเทคและมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็นร้อยละ20ของมูลค่าการค้ารวมไทยเยอรมนีนายพิชัยกล่าวว่าได้ขอให้เยอรมนีช่วยสนับสนุนการเจรจา FTAไทย EU ให้สามารถสรุปผลได้โดยเร็วโดยสองฝ่ายเห็นพ้องว่า FTA ไทย EU จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเยอรมนีรวมถึงรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กด้วย FTA ฉบับนี้จะช่วยขยายโอกาสและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สองฝ่ายมีแผนที่จะส่งคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกันโอกาสนี้นายพิชัยยังได้เชิญชวนให้นักธุรกิจรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมย้ำว่าไทยยินดีให้การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยในปี2566เยอรมนีถือเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในสหภาพยุโรปการค้าระหว่างไทยเยอรมนีมีมูลค่า 1,737.90 ล้านดอลลาร์โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปเยอรมนี 4,555.82 ล้านดอลลาร์
สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่แผงวงจรไฟฟ้าอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบขณะที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนี 6,182.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเคมีภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่เด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 18:57 น.ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิโลดแล่นอยู่ในวงการแชร์มานานเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งที่หลายๆคนอยากรู้จักตัวตนมากขึ้นหลังจากที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสตอนติดกับดักรักบอสตัวร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีตามหาหมอและคนเก็บขยะ LEP 0.1781 Takeวันที่16ตุลาคม2567ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่โดยจะเห็นสาวผมสั้นพูดจาฉะฉานข้อมูลแน่นที่นั่งข้างกันจอมพลังอย่างคุณพัดกฤตอนงสุวรรณวงศ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่และธุรกิจขายตรงเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันยังมีอีกบทบาทเป็นนักการเมืองอีกด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิสวพ.รหัสพรรค211ก่อตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2566นอกจากนี้สาวคนเก่งอย่างคุณพัดกฤตอนงยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์อีกด้วยโดยคุณพัดเป็นผู้ทำเพจ Facebook หลากหลายเพจอย่างเช่นกฤตอนงออนไลน์กฤตอนงต้านโกงสคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ซึ่งเป็นเพจเครือข่ายให้ความรู้คำแนะนำรับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายบูรณาการต่างๆสำหรับผู้เสียหายโดยเธอเองโลดแล่นอยู่ในวงการปราบแชร์ลูกโซ่มานานตั้งแต่สมัยคดีแชร์ลูกโซ่ดังอย่างยูฟันเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่อีกด้วยเปิดเซฟบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิอดีตกกต.รวย48ล้านที่ดิน23แปลงการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 14:55 น.นปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาอดีตกกต.รวย48ล้านที่ดิน23แปลงวันที่21ตุลาคม2567ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายรายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2และเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสว.เมื่อวันที่23กรกฎาคม2567นายบุญส่งแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสคือนางปราณี
น้อยโสพลรวมทั้งสิ้น 48,867,375 บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายบุญส่ง 28,795,182 บาทประกอบด้วยเงินฝาก15บัญชีรวม 10,077,005 บาทเงินลงทุน 7,917,557 บาทที่ดิน 23 แปลงที่เยอร์กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ดินในกรุงเทพมหานครรวมมูลค่า 4,960,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพัก2ชั้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครมูลค่า5ล้านบาทยานพาหนะ 200,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 646,18 บาทนายบุญส่งแจ้งมีรายได้ต่อปี 2,294,500 บาทเป็นเงินเดือน 878,880 บาทเงินเพิ่ม 510,000 บาทเงินบำนาญ 95,620 บาทค่าใช้จ่ายต่อปี 956,000 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 700,000 บาทค่าจ้างลูกจ้าง 150,000 บาทค่าเบี้ยประกัน 100,000 บาทนางปราณีมีทรัพย์สิน 21,072,192 บาทเป็นเงินฝาก26บัญชีรวม 9,089,737 บาทเงินลงทุน 1,200,000 บาทที่ดิน5แปลงที่เยอร์เมืองสมุทรปราการอำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีรวมมูลค่า 8,700,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 2,082,455 บาทนางปราณีแจ้งมีรายได้ต่อปี 247,669 บาทซึ่งเป็นเงินบำนาญทั้งหมดส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 600,000 บาท